ส่วนการชุมนุมของกลุ่มชาวนานะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใหญ่ๆไปที่จุดไหนแต่ว่าอาจจะมีการแบ่งกลุ่มไปที่ต่างจังหวัดเพื่อไปพบกลุ่มชาวนาในแต่ละพื้นที่กันบ้างแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะเขาจะมีการกำหนดท่าทีแล้วก็เคลื่อนไหวใหญ่เพื่อเป็นการกดดันรัฐบาลให้จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวอีกครั้งซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เขาเปิดให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์สามารถเข้าไปทำงานได้ตามปกติเป็นวันแรกค่ะซึ่งเครือข่ายชาวนานะคะที่ปักหลักชุมนุมเรียกร้องเงินในโครงการรับจำนำข้าวค่ะก็เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปพบตัวแทนชาวนาโดยการเคลื่อนไหวใหญ่ค่ะจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่25กุมภาพันธ์นะคะหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองด้านทวงถามเงินจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทางแกนนำบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยสถานที่แต่จะมีการกำหนดจุดยืนกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ค่ะชาวนาก็จะเปิดประตูให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าไปทำงานได้ปกตินะคะโดยข้าราชการที่จะเข้าไปทำงานสามารถเข้าได้ทางประตู2เพียงประตูเดียวเท่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาภายในกระทรวงยกเว้นรถของหน่วยงานราชการขณะที่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะนายรวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยได้ไปหารือกับพระพุทธอิสระซึ่งเป็นแกนนำอยู่ที่เวทีกปปส.แจ้งวัฒนะนะคะเพื่อหาทางออกให้กับความเดือดร้อนของชาวนาแล้วก็เห็นตรงกันค่ะว่าเตรียมเสนอร่างพิมพ์เขียวการจัดตั้งสภาชาวนาให้รัฐบาลผลักดันเป็นกฎหมายโอกาสนี้นะคะเขาก็รับเงินบริจาคจากพระพุทธอิสระด้วยจำนวน1ล้านบาทเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือชาวนาในเบื้องต้นก่อนจำนวน5คนคนละ 50,000 บาทแล้วก็มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวนาด้วยทางด้านของนายวิเชียรพวงลำเจียกค่ะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนะคะการจัดตั้งสภาชาวนาเนื่องจากเขาบอกว่ากังวลว่าอาจจะถูกสังคมมองว่าชาวนามีสิทธิ์แล้วก็ได้รับประโยชน์มากกว่าเกษตรกรประเภทอื่นๆและหากเกษตรกรประเภทอื่นๆอย่างเช่นคนที่ปลูกปาล์มยางพาราอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังถ้าได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายต่างๆก็ต้องออกมาเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นก็มองว่าปัญหาก็จะไม่มีข้อยุตินั่นเองค่ะ